สว.กิตติศักดิ์ไม่รอดเจ้าอาวาสวัดบางคลานวอนประธานสภาส่งตัวให้กับตำรวจเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระครูวิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดหนองดงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอโพทะเลและรักษาการเจ้าอาวาสวัดเหรัญญารามหรือวัดบางคลานกล่าวว่ากรณีที่นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ได้ชี้หน้าส.ส.ในสภาว่าอาตมามองว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมเพราะสว.ถือว่าเป็นผู้ถือกฎหมายหรือออกกฎหมายพระครูวิสุทธิวรากรกล่าวอีกว่าในส่วนของคดีที่อาตมาได้มอบอำนาจให้ไวยวัจกรวัดบางคลานไปแจ้งความดำเนินคดีนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะซึ่งขณะนั้นเป็นสนช.พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกัน9คนซึ่งอาตมาได้แจ้งความมาเกือบปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งตำรวจอ้างว่านายกิตติศักดิ์มีเอกสิทธิ์คุ้มครองตำรวจทำหนังสือขอให้ประธานสภาส่งตัวนายกิตติศักดิ์มาดำเนินคดีแต่เรื่องก็ยังเงียบอีกทั้งตำรวจสภ.โพทะเลน่าจะแยกผู้ต้องหาคนอื่นอีก8คนส่งดำเนินคดีก่อนได้แต่ตำรวจก็ไม่ดำเนินการอะไรรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานกล่าวอีกว่าการที่นายกิตติศักดิ์ซึ่งเป็นแกนนำชาวบ้านปิดล้อมกุฏิอาตมานั้นอาตมาเองก็ไม่เข้าใจว่านายกิตติศักดิ์มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งที่เป็นหน้าที่ของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรรับผิดชอบอีกทั้งนายกิตติศักดิ์ไม่ใช่คนตำบลบางคลานแต่เป็นคนตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างซึ่งเป็นคนละหน้าที่ดังนั้นอาตมาเรียกร้องขอให้ประธานวุฒิสภาเร่งส่งตัวนายกิตติศักดิ์มาให้ตำรวจดำเนินคดีไม่ใช่ถือว่าเป็นสว.แล้วใครจะทำอะไรไม่ได้พระครูวิสุทธิวรากรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ